โซเชียลเดือดลุกเป็นไฟแฟนคลับคู่จิ้นซีรีส์วายไล่พระเอกต่อธนภพออกจากเฟรมถ่ายรูปเพราะจะถ่ายภาพโมเมนต์แฟนเซอร์วิสหวานๆงานนี้ Twitter แทบแตกผุดแฮชแท็กไล่ศิลปินคนอื่นทำไมเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะดราม่าเดือดๆวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับ2หนุ่มซีนุนิวค่ะซึ่งทั้ง2นะคะเป็นพระเอกจากซีรีส์นิ่งเหี่ยก็หาว่าซื่อซีรีส์วายสุดโด่งดังนะคะที่เคยสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกมาแล้วค่ะโดยแฟนคลับของด้อมนี้นะคะจะเรียกตัวเองว่าซนๆค่ะส่วนอีกฝ่ายนะคะคือพี่ต่อธนภพพระเอกขวัญใจวัยรุ่นที่มีผลงานมากมายโด่งดังสร้างชื่อเสียงสุดๆก็คือบทไผ่ฮอร์โมนพระเอกซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นค่ะโดยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทาง MCM ค่ะได้จัดงานเปิดตัวคอลเลกชัน MCM Autumn Winter 2022โดยมีศิลปินเซเลบเข้ามาร่วมงานมากมายรวมไปถึงคู่จิ้นซีนุนิวต่อธนภพและคุณบูพงษ์ธิวัฒน์ค่ะโดยเมื่อจบงานแล้วนะคะดาราทั้ง4คนก็ได้ออกมาถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปของงานตามปกติค่ะโดยจังหวะหนึ่งนะคะซีได้หันไปจัดผมให้นุนิวค่ะทำให้แฟนคลับหรือว่าซนๆนะคะถึงกับต้องกรี๊ดออกมาด้วยความดีใจที่ได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่ใครเห็นก็ต้องกรี๊ดดีใจใช่ไหมคะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ทำให้แฟนคลับซนๆส่วนหนึ่งนะคะได้โบกมือพร้อมกับส่งเสียงว่าพี่ต่อหลบออกไปหน่อยก็คือต้องการให้ต่อแล้วก็บลูนะคะออกจากเฟรมเพื่อที่ตัวเองจะได้ถ่ายภาพโมเมนต์หวานๆได้สะดวกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปสั้นๆกันค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็กลายเป็นกระแสใน Twitter อย่างหนักเมื่อชาว Twitter ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์เมื่อครู่นี้พร้อมกับบอกว่าไม่ให้ลบจนกว่าซนๆที่ตะโกนไล่โบกมือไล่จะออกมาขอโทษพี่ต่อกับบลูครบทุกคนงานนี้เกิดแฮชแท็กไล่ศิลปินคนอื่นทำไมติดเทรนด์ Twitter ในประเทศไทยทันทีค่ะเมื่อเข้าสู่โลกของ Twitter นะคะงานนี้ทวิตแทบแตกแฟนคลับทั้ง2ฝ่ายซัดกันนัวชาวเน็ตส่วนมากนะคะแสดงความคิดเห็นไม่พอใจแฟนคลับซนๆที่ทำพฤติกรรมแบบนี้กับศิลปินท่านอื่นเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติกันบางส่วนยังพูดไปถึงศิลปินด้วยนะคะว่าศิลปินไม่ควรแฟนเซอร์วิสในงานที่มีดาราท่านอื่นค่ะต่อมามีแฟนคลับซนๆที่อยู่ในงานนั้นนะคะได้ออกมาขอโทษต่อกับบลูโดยบอกว่าตอนนั้นเพียงแต่คิดขำๆค่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้คิดว่าจะทำให้ต่อกับบลูรู้สึกแย่ต้องขอโทษจริงๆแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนค่ะขณะที่ซนๆอีกคนนะคะก็ออกมาพูดว่าขอโทษที่ไม่คิดให้ดีก่อนพูดเพียงเพราะความสนุกส่วนตัวค่ะงานนี้ต่อธนภพและบูพงษ์ธิวัฒน์ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะยังไงก็ตามนะคะเรื่องนี้น่าจะจบลงด้วยดีหลังจากที่แฟนคลับศิลปินออกมาขอโทษแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญของหลายๆคนเลยนะคะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ